สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC Capricorn Winter นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Left Way นะคะเดโมเป็นเดโมเกมนะเกมของคนไทยนะคะตัวเกมเนี่ยมันเป็นบทพูดในเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะคะแต่ตัวหน้าเริ่มต้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนี้เราจะมาลองเล่นกันนะคะสักนิดสักหน่อยเนาะคือจริงๆโหลดมานานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีเราชื่อน้ำผึ้งเรากำลังอยู่บนถนนในตอนกลางคืนเงียบและไร้ผู้คนเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแม้แต่เรื่องราวที่ผ่านมานั้นเราก็จำไม่ได้เลยอ่าฮะว้าโอเคอันนี้วิธีเดินก็ WASD ปกตินะแต่ว่า BC ไปตั้งปุ่มใหม่นิดหน่อยก็คือกดช่องไอเทมคือกด E แล้วก็เปิดแมปคือกด M น้ำผึ้งไม่มีแผนที่ของที่นี่โอเคไงต่อที่อ่องที่ขวามันจะเป็นออปชันนะคะกดสเปซบาร์คือการสำรวจหรือเพื่อการตัดข้อความอะไรประมาณนั้นเห็นสะพานนึกว่าไปได้โถรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์ใช่ไหมอันน่ะมีทางไปนะแต่ไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปตรงนี้นะคือการบังคับเป็นไหนว่าบังคับนะคะสวยนะจริงๆชอบบรรยากาศเกมอันนี้นะมันดูแปลกดีมันเอาง่ายๆคือชอบแนวอินดี้อ่ะชอบอะไรประมาณเนี้ยเกมฮอร์เรอร์ได้ข่าวว่าเกมนี้จะไม่มีฉากแบบตกใจอะไรไม่เหมือนกับที่เราเพิ่งเล่นผ่านๆไปนะเดี๋ยวนะนี่ร้านอะไรเนี่ยซิกมาร์มีประตูข้างหลังด้วยประตูข้างตึกล็อกอยู่ซิกมาน่าจะเป็นแบบเรียนแบบเซเว่นอะไรอย่างงี้ปะสิ่งของต่างๆตกกระจายเต็มไปหมดเลยได้กุญแจนะคะคือจริงๆถ้ามันมีขึ้นบอกสักหน่อยนะว่าแบบมีตรงนี้สำรวจได้อะไรเงี้ยก็คือจะง่ายขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้นี่แบบต้องลองกดสำรวจดูมั่วๆถึงจะรู้ว่าตรงไหนมีของว่าอุ้ยทำให้หลอนเล่นๆหน้ากากตัวการ์ตูนใส่อยู่กับอะไรบางอย่างลักษณะเป็นก้อนขนาดเท่าหัวคนเราหวังว่ามันจะไม่ใช่แต่มันมีหูด้วยอ่ะดูจากหน้ากากทางซ้ายมือนะมันจะมีหูโผล่มานิดนึงด้วยอ่ะบรรยากาศออกแนวหลอนๆอะไรอย่างงี้มีสิ่งของวางขวางทางอยู่เราไปไม่ได้อ้าวเอ๊ยยังไงต้องไปตามแสงหรือเปล่าอาจารย์มีงี้ด้วยนะคะคือต้องไปตามแสงซอกตึกแคบเกินไปที่จะผ่านมีตุ๊กตาหมีวางอยู่ทำไมถึงมาอยู่ตรงนั้นได้ล่ะแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วฉันจะไปยังไงหรือว่าต้องให้เราสำรวจตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะไปสำรวจประตูตรงนู้นได้ก็ไม่น่าเกี่ยวนะมันต้องมีไอเทมอะไรสักอย่างแน่ๆเลยที่แบบเราต้องเอามาใช้อ่ะสำรวจไม่ได้ก็จะมีแค่ซอกตึกแคบๆตรงนี้ที่มีน้องหมีอยู่มันจะมีทางอื่นให้เราไปได้อีกไหมเอ่ยลองสำรวจรถดูนะคะตั้งแต่ที่วิ่งมานี่ตอนแรกๆนี่ไม่ได้สำรวจอะไรเลยดูมันเหมือนแบบเหมือนกลายเป็นเมืองร้างอย่างนั้นรถก็จอดสะเปะสะปะ
นี่คือถ้าเติมซอมบี้เข้าไปหน่อยมันก็ใช่เลยนะเนี่ยอ๋อตรงนี้มีหลุมนะคะถึงได้ไปไม่ได้เดี๋ยวหลุมเกิดขึ้นได้ไงกันต้นไม้หักโค่นลงมาขวางทางนะคะนี่เธอเดินข้ามไปก็ได้ปะอ๋อนี่เริ่มจะไปต่อไม่ถูกแล้วอะไรกันเนี่ยเพิ่งเริ่มเองนะเฮ้ยทางนี้ทำไมมันทำท่าเหมือนจะไปได้เลยทำไมไปไม่ได้ต้นไม้มีอะไรไหมมันก็สำรวจไปเรื่อยแล้วนะจะเข้ามินิมาร์ทอีกรอบแล้วนะเคาน์เตอร์คิดเงินไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษกระจายอยู่เต็มไปหมดมันต้องมีอะไรที่เอาไปใช้ได้บ้างสินะนอกจากกุญแจจะไม่มีอะไรให้เลยเหรอเนี่ยตรงนี้มันควรจะมีอะไรสักอย่างไหมอะเราควรจะแบบเปิดหน้าต่างเข้าไปได้อะไรเงี้ยไปต่อไม่เถือกไปต่อไม่เถือกอุ้ยเนี่ยมันไม่อ๋อหรือมันไปนี่ไงมันไปไม่ถึงเราลืมสังเกตตัวละครมันถึงแล้วนี่ไงเปิดค่อนข้างลำบากเหมือนกับว่าไม่มีใครเปิดมานานแล้วเดี๋ยวอะไรก็อีนุ่มตัวนี้อ๋อจุดเซฟนะคะเยี่ยมเลยโอเคเซฟแล้วเดี๋ยวแล้วออกไงเนี่ยออกไงอ่ะอ๋อกดคิวอ้าวไม่ใช่นี่กดไงวะกด E กด M อ๋อดีลีทเซฟได้เดี๋ยวดีลีทขอรีเซฟอันนี้ก่อนแล้วไงอ่ะออกยังไงเดียวสิอย่าเพิ่งงงปุ่มโอเคขอดูปุ่มก่อนนะคะ Control Option Select Cancel กด X โอเคกด X โอเคงงนิดนึงน้ำเพิ่งพบแผนที่บนโต๊ะอาจารย์แผนที่นี่คือแผนที่ของที่นี่ Husky Garden ถูกวงไว้ที่น่าคงมีอะไรบางอย่างแล้วน่าจะลองไปดูนะตอนนี้เราอ๋อนี่ไงเราอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหทางไกลใช้ได้เลยไปประตูล็อกอ้าวซากปรักหักพังของกำแพงน้ำผึ้งเธอจะปีนออกไปได้ไหมคงไม่ได้หรอกเจอกุญแจซะอย่างนั้นน่ะสำรวจได้2ครั้งซะอย่างนั้นเราอยู่ตรงนี้เราหันหน้าไปทางนี้งั้นเราควรจะไปอีกทางนึงใช่ไหมนี่เปล่าวะใช่แล้วว้าวเขาหาอะไรเนี่ยแวะดูได้ปะบ้านล้างหลังใหญ่สไตล์วิกตอเรียนคือที่ฉันจะสำรวจฉันจะสำรวจถังขยะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านล้างเลยจากตรงนี้เราไปทางปั๊มน้ำมันน่าจะดีโอ้ทางตันเหรอไม่มั้ง
โอเคร้านปิดเราเข้าไม่ได้แผงหนังสือเราจะลองดูมีอะไรบ้างโอ้หน้าขนลุกว่ะ Greedy Sin อุตะอะไรเนี่ยเป็นหุ่นเหรอมันอู้หน้าขนลุกอ่ะโอ้คุณพระเหมือนกันหมดเลยปะทำอะไรเนี่ยฉันทำอะไรอยู่ไปดีกว่ามันคงไม่ได้มีวงจรหรืออะไรที่แบบวางหนังสือให้ถูกต้องแล้วประตูจะเปิดอะไรอย่างนี้คงไม่นะคะตรงนี้ทางตันโอเคเห็นคือเห็นแมปใหญ่ๆเนี่ยเราก็นึกว่าแบบจะมีทางไปตลอดงั้นจากทางตรงที่เราออกจากประตูตรงนั้นเนี่ยไอ้ทางซ้ายสุดซ้ายล่างนะคะน่าจะมีทางไปต่อแต่อยากสำรวจอะจริงๆเอาอยากสำรวจให้ทั่วเอาไงดีแต่ไม่เป็นไรเราสำรวจทางนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายมันก็คงจะตันอยู่ดีหรือเปล่านี่อะไรนี่อะไรน้ำผึ้งพบตัวพลั่วปักอยู่ขาดด้ามสินะรูปปั้นสัตว์ต่างๆขวางทางเราอยู่นั่นไงสุดท้ายก็ทางนี้ก็ตันนะคะก็ต้องกลับไปทางเดิมอยู่ดีที่น่าสนใจคือถ้าเรากลับไปทางเดิมมันจะมี2ทางให้เลือกคือเลือกลงมาทางข้างล่างกับไปทางซ้ายตีว่าขวาร้ายซ้ายดีแล้วก็ไปขวาก่อนนะคะ ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันควรจะต้องไปทางไหนเอ๊ะโอเคมาถูกทางแล้วอ่ะมีแผงไม้กั้นทางไว้กำลังถูกซ่อมแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกปล่อยให้เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีวันเสร็จก็ได้โอเคเรามาอยู่ตรงจุดอ๋อนี่ไงตรงนี้มันปิดอยู่นะคะแสดงว่าข้างล่างไปไม่ได้ก็เหลือทางสุดท้ายเห็นนะข้างในวะใช่ต้องทางนี้ดิเออโอ้โหคุณพระหน้าขนลุกได้อีกหุ่นโชว์สองตัวยืนอยู่มายืนอะไรตรงนี้โอ้โหให้ตายเถอะกล้องหุ่นใครมาทิ้งไว้อย่างนี้กันนะว้าวเราเจอกุญแจมันบอดรถเมย์นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นกุญแจของอะไรนะเราไขรถเมย์แล้วเราก็วิ่งไปเลยได้ไหมหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งแขนเดี๋ยวนะแขนหนึ่งแขนขวาขวาหัวขวาหัวขาซ้ายแขนซ้ายขวาแขนขวาหัวขาซ้ายแขนซ้ายขวาหัวขาซ้ายแขนซ้ายหุ่นโชว์ในท่านั่งมีตัวเลขเขียนอยู่แขนขวาหัวขาซ้ายแขนซ้ายมันอาจจะเป็นพัซเซิลอะไรที่เราต้องเอาไปใช้ไปตอกอาจจะเป็นรหัสของอะไรสักอย่างเราจำไว้ก็ดีนะเอาไงต่อเนี่ยเอาทางตันเดี๋ยวนะทางนี้ก็ปิดมีประตูอ๋อเราได้กุญแจมาแล้วนี่ใช่ไหมสรุปว่าโอเคเหมือนกันนะที่บอกว่าเกมมันบังคับให้เราต้องแบบเดินสำรวจแทบจะทุกซอกทุกซอยเพื่อให้ได้ของคือแบบให้มาเอากุญแจในรถเมล์เพื่อที่จะกลับไปไขตรงนู้นอ่ะซึ่งมันโคตรไกลจากกันมากๆอ่ะไม่ได้สมเหตุสมผลเลยให้ตายเถอะไปทางนู้นมันมีแสงสว่างไปได้ไหมอ่ะ
ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนะมันจะเกี่ยวอะไรกับตรงนี้ป่ะเพราะมันก็มี4อันเหมือนกันอะมาลองดูดีกว่าหัวอันแรกคือหัวหายคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิแล้วต้องแขนขวาหัวแขนขวาแขนขวาอันนี้แขนซ้ายนี่ไงอันนี้แขนขวาหัวอันนี้หัวขาซ้ายขาซ้ายขาซ้ายนี่ไงขาซ้ายโอเคแขนซ้ายเดี๋ยวว่าแขนซ้ายแขนซ้ายอ๋อนี่แหละแขนซ้ายเออแล้วยังไงแล้วยังไงนึกว่ามันจะมีอะไรซะอีกนึกว่าเป็นพาสเซิลไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ปวดหัวโอ้อ้าวหยุดได้ไหมเราคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ในตอนนี้โอเคหยุดไม่ได้ไม่มีช่องหยุดตัวนี้ไม่มีช่องสำหรับไขกุญแจเลยอ๋อแล้วกุญแจสองอันอันนึงน่าจะเป็นอันที่เราใช้ไขประตูตอนแรกคือตอนนี้สงสัยกับอันนี้มากเลยเนี่ยตรงนี้มันต้องมีพัซเซิลอะไรสักอย่างซึ่งที่เราจำมารู้สึกว่าน่าจะจำถูกนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรแขนขวามีแขนซ้ายนี่แขนขวาแขนขวาใช่อันนี้แขนขวาแสดงว่าเมื่อกี้ใส่ผิดใช่ไหมหัวขาซ้ายขาซ้ายแขนซ้ายแล้วไงมันจะทำให้ประตูเปิดได้ไหมก็ไม่น่าข้องใจมันก็น่าจะอุ๊ยงงมุมกล้องแป๊บหรือเราจำผิดเดี๋ยวนะแขนขวาแขนขวาอันนี้ข้างขวาโอเคหัวขาซ้ายล่ะขาซ้ายเนี่ยขาซ้ายแขนซ้ายอันนี้ไม่ซ้ายอันนี้ขวาแขนซ้ายอันนี้ก็แขนซ้ายอุตาเดี๋ยวแล้วตอนแรกเราผิดอะไรวะสงสัยจะวางผิดใช่ไหมไปวางอะไรผิดสักอย่างสักอันนี่แหละน้ำตาจะไหลโอ้ตอนนี้เรามาอยู่ตรงฮะมันใกล้กับฮัสกี้การ์เด้นแล้วตรงนี้มีรอยขีดปิดนี่น่าจะไปไม่ได้หรอเออมันก็แค่ไปตรงโซนทางซ้ายบนไม่ได้นะคะแต่ขวาน่าจะไปได้แต่ถ้าเราจะขึ้นไปนู้นเราขอแวะดูแถวๆนี้ก่อนบางทีมันอาจจะมีอะไรให้เก็บไหมอะข้าวของก็เก่าถูกทิ้งแต่ไม่มีอะไรที่เราต้องการมีหัวอยู่ที่พื้นนะคะตุ๊กตาเด็กทารกถูกฝังดินไว้ใช้ยุดไม่ได้นะคะคาดว่าจะต้องหาด้ามก่อนต้องหาที่ไหนวะเนี่ยมีจุดเซฟอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะนิวเซฟแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็กด X ออกน่ะห้ามเข้ามีผีคุณพระเรามาถึงฮัสกี้การ์เด้นแล้ว
เอ๊ะห้ามเข้ามีผีเหรอแต่ว่าหรือจริงๆแล้วเราก็เป็นผีวะฉันน่าสงสัยเราจะไปหาด้ามไอ้ด้ามพั่วจากไหนเอ่ยอ๋อมันมีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมที่เราไม่ได้ไปกดชิปเพื่อวิ่งไม่ได้อะ อยากจะวิ่งเร็วกว่านี้โอเคลองมาทางนี้ดูนะคะเอ๊ะทางนี้ก็มีประตูนี่ประตูเสีย โอ้โหโอเคไม่เข้าก็ได้ประตูสภาพนี้ประตูเสียทางขาดเราผ่านไม่ได้เราด้ามพั่วอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ทางปิดนี้ทางปิดทางนี้ก็ปิดมันจะปิดมันทุกทางเลยหรือไงน้ำพัวอยู่ไหนครับพัวครับแผงกั้นเหล็กถูกวางไว้เป็นแนวยาวตลอดเลยเขามีสีประตูล้วนมีโซ่คล้องแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้ห้ามเข้ามีผีนี่มีผีจริงหรอเธออาจจะเป็นผีเองก็ได้นะมีแท่งปูนวางขวางทางเราไว้หาด้ามพั่วไม่เจอเฟ้ยซุกอยู่แถวนี้เปล่าไม่มีอะไรที่เราต้องการไม่มีอะไรพิเศษอะไรเนี่ยหรือว่าเราพลาดอะไรไปมันประตูเสียใช้การไม่ได้ประตูเสียใช้ไม่สามารถใช้การได้อะน้ำผึ้งฉันกุญแจเปิดประตูคุณพระประตูอย่างนี้ก็ต้องใช้กุญแจเปิดด้วยเดินเข้าข้างหลังก็ได้ปะโอ้ทางขามีหลุมพนันใหญ่อยู่ตรงหน้าเราอะไรนะต้นหญ้ารกชัดข้างทางซากปรักหักพังของตึกที่ถูกทุบทิ้งตอนนี้เรามาอยู่ตรงฝั่งโซนนี้ซึ่งมีปิดสองทางนะคะแต่มันเข้ามาได้มันก็ต้องมีอะไรให้เราสักอย่างอะแหละเนาะกองเศษวัสดุวีดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไงพบด้ามพั่วแล้วโอเคคอมบายซะโอเคน้ำผึ้งได้พั่วที่สมบูรณ์มาแล้วเราจะไปขุดตุ๊กตาเด็กนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรให้เราอาจจะมีกุญแจก็เป็นได้นะคะติดอยู่ที่พุงตุ๊กตาอะไรอย่างงี้ซึ่งเอาตามความเป็นจริงเราก็อาจจะใช้มือขุดขึ้นมาหรือไม่ก็ใช้เศษไม้ขุดขึ้นมาได้นะคะไม่รู้หาด้ามทำไมกับมึงปะ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 มาเร็วน้ำผึ้งยูสถ้าขุดหนังน่ารักมากน้ำผึ้งขุดตุ๊กตาเด็กคาร์ลขึ้นมาอ่ะฮะแล้วยังไงยูสได้ไหมเราคิดว่ามันยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้คอมไบกับอะไรดีสองอย่างนี้เข้ากันไม่ได้โอเคขุดขึ้นมาแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะอ๋อตกใจนึกว่าประตูมันเปิดแล้วจริงๆไม่ใช่มันเป็นลายรั้วเนาะหรือว่าต้องกดใช้กุญแจเป็นกุญแจคนละอย่างกันไขไม่ได้ยุดได้ไหมไม่จะเป็นต้องใช้ตอนนี้ข
ขุดอีกได้ไหมก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้อืมห้ามเข้ามีผีนี่มีผีจริงหรอเหมือนเดิมนะคะเราผ่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย use โอ้ยงงปุ่มให้ตายเถอะuse combine ให้มั่วให้หมดเลยนะตอนนี้use โอ้ยกดผิดโอ้ยมายุ่งยากขนาดนี้ไอ้ use ไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้ combine กับอะไรไม่ได้เลยuse ไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้ combine ก็ไม่ได้เช็คว่าเดทฮาร์ล็อกเราขุดขึ้นมาจากที่ฝังดินไว้ต้องหัวก็ตาอ้าวคือสรุปคือต้องเช็คใช่ไหมตั้งแต่แรกมันเคยเหมือนถูกถอดออกมามันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้เปิดมาปุ๊บมีกุญแจซ่อนอยู่ข้างในตุ๊กตาเราได้กุญแจที่น้ำผึ้งพบกุญแจที่อยู่ในตุ๊กตาเด็กทารกนะคะน้ำผึ้งใช้กุญแจเปิดประตูอุตะจบกันแบบงงๆนะคะ end of demo thank you for playing นะคะก็นี่เห็นเป็นเดโมมานานแล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่ไม่ได้ข่าวเลยหรือจริงคือไม่ได้ติดตามข่าวเองแต่ชอบนะคะชอบบรรยากาศเกมชอบภาพชอบเหมือนกับแบบวิธีการเล่นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันสำรวจได้บ้างอะไรทำนองนั้นนะคะแต่ก็น่าสนใจนะเป็นเกมที่น่าสนใจเกมนึงแล้วก็จะรอเล่นนะคะตัวเต็มนะยังไงก็ฝากเกมนี้นะคะใครอยากเล่นนะคะโหลดเดโมได้จากสตรีมเลยนะแล้วก็ถ้าตัวเต็มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูกันนะคะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าผู้สนับสนุนของเรา g2a.com นะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ g2a นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย